ันนี้คือเมจิกบอลนะครับหรือลูกบอลมหัศจรรย์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีระบบซาวด์คอนโทรลก็คือสามารถไปตามจังหวะเพลงได้นะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยเมจิกบอลลูกนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้หนึ่งตัวนะฮะรีโมทคอนโทรลนี่ผมแนะนำนะครับถ้าอย่าลืมเลยนะครับที่จะดึงเอาพลาสติกที่ขั้นระหว่างแบตเตอรี่ออกไปนะครับเพราะว่าเคยมีลูกค้าวิ่งเอากลับมาคืนผมอยู่สักไกลบอกว่าทำไมไฟไม่ติดที่แท้ลืมเดือนนี้ออกนะครับทำให้ผมรู้สึกผิดเลยครับทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อเนี่ยผมก็จะบอกว่าอย่าลืมดึงแผ่นนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกันเลยดีไหมครับว่าไฟตัวนี้เป็นยังไงอ๋อผมลืมบอกไปรีโมทเนี่ยครับมีหลายจังหวะมากเห็นไหมมีมิวสิก1มิวสิก2มิวสิก3มีระบบแฟลชนะครับก็คือจะกระพริบกระพริบนะฮะแล้วก็จะมีเร่งความเร็วของการหมุนมันก็ได้นะครับเร่งความเร็วของมอเตอร์ข้างในมันจะมีมอเตอร์หมุนนะฮะแล้วก็มีหลายโหมดมากตรงนี้นะครับลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็มีระบบ DMX อีก DMX คืออะไรครับ DMX ก็คือบอร์ด DMX นะครับที่เขาเอาไว้ใช้ในตามในผับอะไรพวกนี้ฮะก็คือสามารถเสียบเข้ากับเครื่องเสียงได้เลยนี่คือรูของบอร์ด DMX นะฮะเสียบเข้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากนะฮะเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กไว้แล้วทีนี้ผมจะเปิดสวิตช์ปุ๊บนี่อลังการแบบบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองกดไปเป็นโหมดปกติก่อน A1 นะฮะว่าจะหมุนยังไงนี่คือระบบแฟลชนะฮะแล้วก็จะมีแป๊บแป๊บแป๊บถ้าเกิดเรากดเป็นปุ่มมิวสิกเนี่ยนะฮะมันก็จะไปตามเสียงเพลงเราต้องมีเสียงเพลงครับมันถึงจะติดก็เหมาะกับในผับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้ที่บ้านเราธรรมดาเราก็กดเป็นพวกออโต้ออโต้หนึ่งออโต้สองนี้ก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นโทนเดี๋ยวผมปิดไฟหน่อยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่ามันหมุนยังไงนะเดี๋ยวเราผมปิดไฟนิดนึงไปที่บ้านนะฮะปิดไฟนะฮะปิดพัดลมเดี๋ยวมืดเดี๋ยวร้อนนะฮะเดี๋ยวปิดตรงนี้ด้วยไฟข้างหลังตัวหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูละนี่เห็นไหมครับอลังการมากอันนี้คือออโต้2นะฮะถ้าเกิดเราออโต้1ล่ะนี่เป็นแสงประมาณนี้เห็นไหมฮะยิงคือลูกเดียวเนี่ยอยู่เลยครับทั้งงานออโต้3ล่ะนี่สวยนะออโต้4เยอะมากครับออโต้5ดูดิสวยจังเลยอ่ะเนี่ยครับกระจายไปทั่วงานเลยแทบจะไม่ต้องประดับไฟอย่างอื่นเลยนี่ออโต้6แล้วแล้วก็อันนี้ออโต้7นะฮะปรับความช้าเนี่ยผมลองให้มันช้าๆลงเห็นไหมฮะถ้าเกิดผมอยากให้เร็วๆนี่ปรับความเร็วเพิ่มขึ้นก็เร็วขึ้นเห็นไหมฮะโอเคเป็นไงล่ะชิ้นนี้เจ๋งไหมจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเคยทำการรีวิวไว้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับทีนี้เขาเปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่เจ๋งขึ้นเยอะก็เลยเอามารีวิวใหม่นะครับแต่ราคาเนี่ยกลับถูกลงนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาผมจะลงไปข้างล่างให้ดูนะครับ